ทุกวันนี้สนใจใครมากไม่ได้นะคะเล่าเรื่องกลยุทธ์ต่อค่ะเนี่ยนะคะกำลังใจอย่างดีเลยค่ะเนี่ยดอกไม้เนี่ยปลูกเข้าไปเลยอย่าเอาจิตไปยึดคนนั้นคนนี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นกลยุทธ์เราต้องอยู่คนเดียวให้ได้เราต้องอยู่แบบสู้แบบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อะสู้กับปัญหารอบข้างเราต้องแบบว่าเราต้องคิดบวกอะเราต้องคิดว่าถ้าเราคิดลบเราคิดไม่ดีเราโทษตัวเองว่าร่างกายเราเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะไม่หายเลยค่ะจะเพิ่มพูนโรคขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราคิดว่าเวลาที่เราคิดแล้วมันเป็นลบอ่ะมันไม่เกิดผลดีกับร่างกายเราเลยมันมีแต่ทําให้เราต่ําตมลงเรื่อยๆมันก็ไม่หายไงคะไม่ได้บอกว่าให้หลอกจิตตัวเองให้คิดดีคิดบวกนะคะไม่ได้บอกแบบนั้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าหาว่าเราคิดลบแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราจะคิดไปทำไมคิดไปแล้วเครียดคิดไปแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกคิดไปแล้วก็มันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเป็นธิดานะคะถ้าวันไหนธิดาคิดมากนะธิดาก็จะแบบทำอะยิ่งคิดมากยิ่งทำงานก็ทำไปเรื่อยๆแต่สมมติที่ดาไม่ได้คิดมากหรอกที่ดาก็บ่นไปแค่บ่นเฉยๆแต่จริงความคิดไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ อยู่อย่างนี้แหละชีวิตนี่คือชีวิตจริงนี่ชื่นชมดมดอกไม้อย่าไปคิดเยอะค่ะทำทุกอย่างให้เป็นนามสมมติทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือโลกสมมติการปรุงแต่งจิตให้คิดลบมันไม่ดีนะคะเราต้องแบบมีสมาธิเยอะๆค่ะเราจะไม่คิดมากไม่ใช่ไปบังคับตัวเองนะคะการฝึกจิตไม่ใช่การบังคับตัวเองค่ะการฝึกจิตคือการทำให้ตัวเองเข้าใจธรรมชาติค่ะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติจะตายมันก็แค่ตายเราก็ทำดีไว้แค่นั้นเองค่ะเห็นเพื่อนๆบ่นกันเป็นกฎไหลย้อนและทรมานนู่นนี่โอ้สงสารค่ะ